สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปตะลุยด่านนั่นเองนะครับนะก็จะมีด่านอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับโอเคมาก็ของในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยมีแอปเปิลมีแผ่นซีดีมีดอกป๊อปปี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายกันก่อนเลยนะครับว่ากฎเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่กฎมันก็จะเหมือนทุกๆแมปเว้ยเนี่ยห้ามทุบบล็อกต่างๆห้ามโกงทุกรูปแบบเว้นแต่จะผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้คือโกงได้ใช่ป่ะโอเคจัดไปนะดอกป๊อปปี้คือคะแนนและจะอยู่ในกล่องอ๋อต้องเก็บใช่ป่ะสามารถทัศปาพอยต์ได้เองเลยเพื่อเซฟหรือจะนอนเอาก็ได้5อ่านคำพูดที่ประกบอยู่ในแมปจะได้เล่นสะดวกโอเคก็ได้อย่าเล่นตอนง่วงนอนโอเคครับผมนะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้นอนอันนี้ต้องเก็บปะเก็บปะเนี่ยในกล่องเนี่ยต้องเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวนอนก่อนนอนไม่ได้นี่หว่าลืมมันไม่ใช่กลางคืนเก็บก่อนแล้วกันดอกป๊อปปี้คือคะแนนใช่ปะแต่แผ่นซีดีหรือแอปเปิลทองมันไม่ได้มีบอกอะว่ามันจะไปทำอะไรไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมไม่รู้ผมเก็บก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนนะเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อมีอะไรนะโอเคเจอกันอีกแล้วis me คุณสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยใครวะวันนี้เรามาเล่นด่านที่ฉันเตรียมให้คุณดีกว่าจะสนุกขนาดไหนกันนะตื่นเต้นแทนจังอย่ารอช้าเลยเดินตรงไปแล้วอะไรวะเดินตรงไปแล้วเราไปเริ่มเกมกันเถอะฉันรู้ว่าคุณอยากเล่นจนใจจะขาดยังไม่ได้บอกเลยว่าอยากเล่น โอเคโชคดีนะชื่อผู้เล่นอะไรเนี่ยมันถามสุขภาพเรามั่งป่ะนี่ว่าอยากเล่นหรือเปล่า What the fuck โอเคเฮ้ยอ๋อมันมีไทม์เซตอยู่โอเคเฮ้ยมันมีน้ำยาสปีดขนาดนี้แสดงว่าด่านแม่งต้องยากแน่นอนเลยฮะด่านแม่งต้องปวดหัวผมก็จะเล่นเท่าที่ผมเล่นได้แล้วกันนะครับโอเคแต่ก็ต้องจบนะปากกลัวเลเวล1ใช่ป่ะโอ้ยมินิเกมเหรอเพื่อคะแนนเฮ้ยอยากได้คะแนนก็ต้องเล่นมินิเกมเพิ่มครับก็เหมือนกับเราเรียนอ่ะเราเรียนใช่เราอยากได้คะแนนเพิ่มแล้วก็ขออาจารย์ทำงานเพิ่มอะไรเงี้ยอัพคะแนนอะไรเงี้ยโอ้ยเหี้ยตกอ่ะอื้อโหแล้วยามีแค่นี้นะมันจะพอไหมมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวกระจกก็มีโอ้แล้วบ้าแล้วใครจะผ่านได้วะน่ะเอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเสียวตกเอ้ยอย่าเออ2คะแนนแล้วเว้ยฐานจริงๆนะแอปเปิ้ลทองนี่คือนี่กินได้ใช่ป่ะอุ๊ยตกโอเคไม่เป็นไรถ้ากินได้ผมจะกินเว้ยถ้าผมจะตายผมก็จะกินแอปเปิ้ลทองนะก็เขาไม่ได้บอกว่าห้ามกินโอ้บันไดอีกแล้วบันไดทั้งชาติอ่ะจริงโคตรเกลียดเลยด่านแบบที่มีบันไดลงได้ใช่ปะอ๋อมันให้ลงใช่ไหมอุ้ยร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินไปรอดอู้เดี๋ยวกับตกเฮ้ยโอ้ยอืมเรียบร้อยฟึบ The Fat โอ้ด่านมีกี่เลเวลวะมีกี่เลเวลไม่รู้แต่ผมต้องผ่านให้ได้ชึบเรียบร้อยชึบเรียบร้อยฟับผมรอดลงมาฟึบชึบชึบโอเคครับผมถึงตรงนี้แล้วนี่มันบันไดสวรรค์เนี่ยว่ะนะโอเคเช็คพอยต์แล้วใช่ป่ะวะเซฟใช้คำสั่งเซฟในคำสั่งวะบล็อกคำสั่งก็ไม่มีผมต้องทำสปาพอยต์โอเคอยากได้กล่องก็ไปเอาอ่ะมันผมว่าแล้วต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่นอนโอ้ย
เย็ดลูกอ่ะโอเคแล้วก็ฆ่าตัวตายครับฟับโอ้ยบันไดแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหโคตรเกลียดเลยเล่นเกม Minecraft แบบเป็นปลากั่วอย่างเงี้ยแบบกระโดดอย่างเงี้ยแล้วต้องมาเจอบันไดแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยผมโคตรเกลียดอะเอาจริงแม่งเล่นแล้วแม่งหัวร้อนจริงๆดูดิโอ้โหบ้าโอเครอดแล้วขึ้นไปข้างบนอ่ะเพื่ออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นคะแนนเสริมอยากได้คะแนนเปล่าก็เข้าไปเล่นด่านก่อนไม่อ่ะผมจะเซฟอ่ะขี้เกียจเล่น เอาเฮ้ยมันออกมาได้แล้วเหรอวะกรรมเดี๋ยวนะเอาจริงดิออกไม่ได้เหรอที่ผมไม่เล่นรู้ว่าเพราะอะไรเพราะผมไม่อยากผ่านด่านบันไดอีกเว้ยผมยิ่งคือผมเขาคือยังไงเดี๋ยววะคือเดี๋ยวไม่รีบกลับไปเล่นก็ได้อ่ะกลับไปเล่นก็ได้ขอผ่านบันไดก่อนขึ้นมาแป๊บฟึบอ่ะเรียบร้อยแล้วก็นี่เป็นด่านอะไรมันเขียนไว้บอกว่ามันไม่ได้เขียนใช่ไหมด่านแหละมันเป็นด่านแล้ววะเขาวงกดอ่ะเขาวงกดใช่ป่ะโอ้ยมันไม่ใช่เขาวงกดธรรมดาแล้วมั้งโอ้อันนี้ต้องใช้สายตาเนี่ยตาไม่ดีนี่เล่นไม่ได้เนี่ยมันปวดตาคือแม่งมีแต่กระจกเว้ยแล้วมันจะมีรูอยู่ข้างล่างให้เราตกอ่ะนะครับโอเค3 คะแนนแล้วอ่ะโอเคครับผมมาฟึบโอเคไปฟึบชึบอุ้ยเหี้ยตกโอ้โหไม่เงยโอ้ตกเฮ้ยแต่บันไดก็ไม่ค่อยยากนะแค่กดชิปแล้วก็กด W ขึ้นเรื่อยๆนะครับชึบชึบอุ้ยผมว่ามันยากตัวนี้แหละโอ้โนรอไม่ไหวจริงๆก่อนแล้วค่อยโกงครับก็เขาบอกว่าโกงได้ใช่ป่ะล่ะถ้าไม่ไหวก็โกงเอาจบเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ไหวผมก็จะโกงนะครับเนี่ยตกอีกแหละครับคิวเรื่อยๆครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะขึ้นมาแล้วฟึบกระโดดไม่ถึงวะเจ็ดลูกกระโดดไม่ถึงโอ้โหเซ็งนะเนี่ยโดดไม่ถึงอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่บันไดไม่ง่ายว่ะไม่ง่ายแค่เหมือนเราปีนขึ้นมาเฉยว่ะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ถึงไม่ถึงเกมโหมด1บินแม่งเลย อยากไม่อยากทำอ่ะไม่อยากทำอ่ะมันนั่นเกินนะครับน้ำยาสปีดก็ไม่มีโอ้ยตกอีกแล้วขึ้นปลาฟึบโอ้ยแม่งเดี๋ยวเกมโหมดพังแมปแม่งเลยเนี่ยหัวร้อนพังแมปโชว์อ่ะเข้าใจไหมแบบเล่นไม่ผ่านพังแมปบึ้มแม่งเลยไม่ต้องเล่นละนี่ครับโอเคฟึบเอ้ยไม่ถึงแม่งไม่ถึงแล้วโอเคไม่ถึงผมจะทำอะไรเหรอเดี๋ยวก็รู้ว่าผมจะทำอะไรนะรอหมดความอดทนก่อนเดี๋ยวรู้เลยเข้าใจไหมฟึบถึงแล้วไม่ทำแล้วโอเคว้าคุณผ่านเลเวล1ของชั้นมาได้สุดยอดจริงๆงั้นมาเจอด่านสุดท้ายของชั้นดีกว่าคิจะผ่านได้ไหมก็แค่มาดูว่าซีไหนจะช่วยให้เจ้าออกเกมแห่งนี้ได้โอ้ได้แล้วโอ้แค่นี้
เดี๋ยวสปาพอยกันอะไรเนี่ยเลเวลสุดท้ายใครพูดความจริงล่ะชื่อเหลืองต้องจะพูดความจริงแถวแนวตั้งที่3อะไรเนี่ยอะไรวะแถวแนวตั้งที่3แถวนอนมันคืออะไรวะเป็นปุ่มวะสีขาวบอกว่าแถวแนวตั้งที่3แถวแนวนอนที่3กดปุ่มที่3คือทางออกอะไรวะงงอะไรปุ่ม333แม่ง33หมดเลยเนี่ยไหนแบ็ควะไอ้แบ็คไม่มีนี่หว่าไอ้แบ็คแม่งเป็นแค่วิญญาณเว้ยอะไรเนี่ยแถวแนวตั้งที่6เดี๋ยวกดทุกอันก่อนแล้วค่อยเข้าไปตัดสินใจในห้องนี้อ่ะเปิดข้อความวะสีขาวน่าจะพูดความจริงเพราะทุกปุ่มตายหมดยกเว้นปุ่มเดียวคือทางออกบูป่ะเดี๋ยวนะแนวตั้งที่1แนวตั้งที่1แนวตั้งที่1แนวนอนที่1ที่1คือทางตายแนวตั้งที่6 1แนวตั้งที่6มันแนวตั้งคืออย่างนี้ใช่ป่ะขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่มันมีแค่5ปุ่มมันคืออะไรวะแล้วมันจะมี6ยังไงวะไม่เข้าใจเดี๋ยวแนวตั้งที่6อันนี้คือแนวตั้งใช่ป่ะแต่มันมีแค่5ปุ่มเห็นป่ะ1 2 3 4 5แล้วยังไงอ่ะไม่เข้าใจวะถ้าเป็นจะแนวไหนมันก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ1อันนี้คืออันนี้มี6ใช่ป่ะอ๋อหรือต้องดูอย่างงี้อ๋อดูอย่างงี้ใช่ป่ะข้างๆใช่ป่ะโอเคแนวตั้งที่6แนวตั้งที่6อ๋อแนวตั้งที่6เดี๋ยวอ๋อนี่อ๋อเข้าใจแล้วผิดอันนี้แนวตั้งใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6นี่แนวตั้งที่6ใช่ป่ะโอเคแถวนอนแถวแนวนอนที่5แถวแนวนอนที่5กดปุ่มที่2คือทางออกเนี่ยทางออกกูตายเลยไอเวนนะครับโอเคแถวแนวตั้งที่3แถวแนวนอนที่3แนวตั้งที่3แนวนอนที่3ปุ่มที่2คือทางออกก็ตายเหมือนเดิมครับแนวตั้งที่1เดี๋ยวนะแนวตั้งที่1แนวตั้งที่1แนวนอนที่1นี่เหรอเอ้าตายหมดเลยสีเหลืองน่าจะพูดความจริงเดี๋ยวนะสีขาวน่าจะพูดความจริงไอ้ขาวเหรอไอ้ขาวยังไงดีวะแม่งแบบแม่งต้องใช้สมองอะแนวตั้งที่3เดี๋ยวนะ3 3ปุ่มที่2เอาจริงๆนะบางทีผมก็งงกับงงอะแม่งดูยังมันงงจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวเอาใหม่ต้องใช้สมองใหม่แนวตั้งที่6แนวตั้งที่6แนวนอนที่5แนวนอนที่5เนี่ยแนวนอนที่5นี่แนวนอนนะปุ่มที่2ไม่ใช่เหรอยังไงวะเดี๋ยวถ้าผมไม่ไหวผมก็จะบึ้มแมปเลยนะครับไม่ต้องเล่นแล้ว แนวตั้งที่1แนวตั้งที่1แนวนอนที่1แนวนอนที่1ปุ่มที่1คือทางตายอันนี้ผมกดแล้วแนวตั้งที่6แนวตั้งที่6แนวตั้งที่6แถวนอนที่5ปุ่มที่2นี่ก็ตายเหมือนกันแนวตั้งที่3แถวนอนที่3ปุ่มที่3คือทางออกจริงเหรอวะจริงด้วยครับผมเรียบร้อย
โอ้นึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วนะครับโอเคว้าวคุณนี่ผ่านมาได้ทุกด่านเลยเก่งจริงๆฉันจะปล่อยคุณไปแล้วกันเออดีมากดีมากดีมากเลยน้องนะโอเคได้5แต้มครับโอเคไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่โอเคครับผมของขวัญเล็กๆน้อยๆหลังเล่นแมปเย้มีอะไรวะไหนพูอ่ะเอ้าเพื่ออะไรสับลงแล้วจะแล้วให้สับขึ้นทันทีเหรอให้เปิดตอนคืนถ้าทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปต่อวงจรอ๋อโอเคครับผมนะคะแนน5ดอกเก่งมากๆ1ดอกอ่อนจริงๆลบเก่งดิเถอะถ้าจอนขนาดนี้คะแนนอะไรเนี่ยบ้าๆๆมีของขวัญอยู่ด้านหลังเหรอของขวัญเลยวะเนี่ยเหรอของขวัญโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ